หลานมาดูนะหลานมาดูนาเลยสวัสดีครับวันนี้กลางวันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องข้าวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนข้าวของกอจนหมดนะครับแล้วผมก็มีคนที่ท่านควรจะให้กำลังใจแล้วก็เขาอยู่ที่นี่แล้วหลักครับนี่ครับคุณตาของผมเองคุณตาครับคุณตารู้สึกยังไงที่ทุกคนซื้อข้าวของคุณตาหมดคุณตารู้สึกว่าคือได้หลานนี่นะช่วยสนับสนุนให้แฟนคลับนี่นะมาช่วยอุดหนุนข้าวของตาจนขายได้จนหมดเนี่ยทีแรกก็เป็นทุกข์อยู่ว่าจะขายไม่ได้แต่ว่าพอดีหลานเนี่ยมีคนรู้จักก็เลยมาช่วยกันอุดหนุนทำให้ข้าวที่มีอยู่เนี่ยขายจนหมดแล้วขอขอบพระคุณแฟนคลับของหลานกรมากที่ช่วยอุดหนุนนะแล้วตาก็จะพยายามทำข้าวดีมีคุณภาพสำหรับแฟนคลับของหลานกรต่อไปครับสวัสดีครับไปยังไงกันบ้างคะที่คุณตาผมบอกดีมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ขอให้ช่วยอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสรุปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายนี่คือข้าวพันธุ์ใหม่ที่ทำในปีนี้เป็นข้าวหอมมะลิ105ซึ่งปลอดสารเคมีไม่ได้ใส่เคมีแค่สักตัวเดียวตามธรรมชาติใช้ปุ๋ยมูลสัตว์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ปลอดภัยจากการบริโภคได้ข้าวคุณภาพดีสำหรับแฟนคลับของหลานจักรเพื่อตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ปลอดสารเรากินเองแล้วก็กินบริโภคเองเพื่อที่ว่ามันก็ได้ปลอดภัยจากสารเคมีทุกตัวแต่ปีหน้าน่าจะมีข้าวไม่เยอะถูกไหมไม่น่าจะเยอะคิดว่าเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าที่คาดว่าน่าจะดีกว่าข้าวที่ทำอยู่เป็นข้าวที่ดีที่สุดอะลองมาทำดูปีนี้เป็นปีแรกยังไงแฟนคลับติดตามว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเจริญเติบโตครับนี่กี่สัปดาห์แล้วครับนี่ประมาณ4สัปดาห์ขึ้นสัปดาห์ที่5นะประมาณสัปดาห์ที่5แล้วอันนี้สัปดาห์ที่5แล้วก็โตพอสมควรครับพอสมควรค่ะแล้วยังไงก็ติดตามต่อไปติดตามต่อไปว่าหวังว่าคงจะได้รับความเอ็นดูจากแฟนคลับของหลานกรด้วยนะครับขอบคุณครับ